3งานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ที่นำมาจัดร่วมกันนะคะได้แก่งานแสดงสินค้าแฟชั่นและงานแสดงสินค้าเครื่องหนังหรือว่าBiff and Bill งานแสดงสินค้าของขวัญและงานแสดงสินค้าของใช้ในบ้าน Big and Hitch นะคะหรือว่า Big and B.I.H. นะคะนอกจากนี้ก็มีงานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์นั่นก็คือ TIFF นั่นเองโดยเป็นการรวบรวมผู้ผลิตผู้ส่งออกจากทุกกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์จากทั่วประเทศมาแสดงผลงานค่ะรวมถึงสินค้าจากผู้ผลิตในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นจีนฮ่องกงเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและกลุ่มประเทศ CLMV นะคะที่เดินทางมาร่วมกว่า900บริษัท 1,700 คูหานอกจากนี้ก็มีนิทรรศการกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ที่น่าสนใจค่ะอย่างเช่นโซนแสดงสินค้าผู้ประกอบการหน้าใหม่โซนผู้ประกอบการ SME กว่า100รายโซนนำเสนอการใช้วัสดุต่างๆในการสร้างสินค้าไลฟ์สไตล์โซนสินค้าพาณิชย์จังหวัดและโซนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่าสินค้า GIนายบุญยฤทธิ์กัลยาณมิตรปลัดกระทรวงพาณิชย์มั่นใจนะคะว่ากลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ยังเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยเพราะว่ามีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องซึ่งจากการจัดงานใหญ่ที่รวม3งานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ไว้ด้วยกันก็เป็นการทำให้งานแสดงสินค้านานาชาติครั้งนี้ถือว่ามีความสำคัญมากของภูมิภาคและก็เป็นการผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางของการผลิตและการส่งออกสินค้าไลฟ์สไตล์จากการที่ประเทศผู้นำเข้าตอบรับเข้าร่วมงานกว่า70ประเทศซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการและผู้ส่งออกสินค้าไลฟ์สไตล์ของไทยได้ขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศสำหรับงานสไตล์แบงคอกก็จะเปิดให้เจรจาธุรกิจนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่19เมษายนจากนั้นค่ะสำหรับคุณผู้ชมซึ่งเป็นประชาชนทั่วไปนะคะสามารถที่จะเข้าไปช็อปสินค้าได้ตั้งแต่วันที่20และวันที่21เมษายนกิจกรรมจัดขึ้นที่ฮอลล์98-104ไบเทคบางนาค่ะ